พูดถึงทีมฟุตบอลของเราคงต้องย้อนกลับไปที่วันแรกที่นี่ชาวบ้านชอบดูฟุตบอลกันมากแต่ไม่มีใครเคยเล่นหรอกก็อย่างที่เห็นเรากินนอนอยู่บนน้ำมาแต่ไหนแล้วเพราะที่นี่ไม่มีบุญสินสักนิดกีฬาอย่างเดียวที่เล่นกันได้คือแข่งเรือไม่ก็โม้กันเรื่องฟ้าที่ได้วันนั้นแหละความคิดเล็กๆก็เกิดขึ้นพวกเราคิดตั้งทีมฟุตบอลขึ้นมาชาวบ้านก็คิดว่าพวกเราบ้าเด็กพวกนี้ส่งเสียงอะไรกันป้าเปิ้ลหิมหมดแล้วเราต้องทีมบอลเราจะเป็นแชมป์โลกมีแต่ทะเลกันที่กันเต็มปักมึกอย่างที่แกพูดพวกเราไม่มีแม้แต่ที่ให้เล่นฟุตบอลพอเราจัดทีมกันเสร็จปัญหาต่อมาก็คือเราจะเตะกันที่ไหนล่ะแต่ทางเดินแคบๆแล้วเราก็มีความคิดว่าเราต้องสร้างพื้นที่ของเราเองเรารวบรวมจุดไม้เก่าๆผูกเข้ากับแพปาทำอย่างนี้ทุกวันหลังเลิกเรียนสร้างสนามของเราขึ้นมามีลูกเล็กแต่มีวัชพืชเต็มไปหมดบนสระน้ำบ่อยมากเลยพวกเราด้วยแต่เราก็เรียนรู้ในการเล่นบนสนามแบบนี้ก็นี่แหละสนามของเราสนามนี้จะเป็นแชมป์โลกแล้วเราจะสู้กับเขาไหวเหรอ